อ้าวอยู่หน้าจอเนี่ยเออใครต้องการอาหารเจนะครับอาหารเจแต่เจเป็นคนทำนะก็ดูตามห้างสรรพสินค้ามีทั้งหมดน่าจะเป็น11ห้างแล้วมั้งตอนนี้12ห้างขยายใหญ่โตเลยโควิดเขาปิดปัดฝังขยายงานเออคนมันกินนะเนาะหากินไหนไม่ได้ไปดีเดินไปเขาเรียกฟู้ดคอร์ทตามห้างสรรพสินค้านะครับขึ้นไปก็มองหาดูเจต้นผลนะครับชื่อนะชื่อต้นผลนะครับเจเจอาหารเจอาหารเจในเรื่องของวัตถุดิบถือว่าเขาจัดสรรหามาอย่างดีนะครับเจ้านี้เขาลงทุนเองมั้ยนะขับรถฝันแล้วไม่รู้กี่กิโลเมตรเพื่อไปหาวัตถุดิบมาป้อนป่าป้อนท้องชาวบ้านเขาเขาแน่จริงก็อยู่ห้างแรงนะเขาต้องมีความแน่จริงนะครับทีนี้จะติดใจแสบอีหลีเส้นเขานุ่มมากเส้นนะต้นผลจำนะครับอาหารเจก็ต้องผลต้นผลนะครับเยาวราชก็มีนะครับเยาวราชไปถ้าหากว่าโควิดไม่มาแล้วโอ้โหเยาวราชนี่ถึงเลยขนาดโควิดมาก็ยังสบายสบายก็แปลว่าชาวเยาวราชนั้นรู้ดีว่าอาหารเจต้นผลเป็นอาหารที่น่าเจ๊เข้าไปแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันหวานวันนั้นไปกินเดี๋ยวนะอาหารเจนะแกงเขียวหวานโอ้โหมันเหมือนเป๊ะทุกประการเลยโอ้ทำได้ยังไงแกงเขียวหวานนะครับใส่ข้าวปุ้นนี่แหละครับขนมจีนนี่เขาถามนั้นเอามีใครไหมครับถามนอกเหนือจากนั้นครับเชิญครับเชิญครับนึกว่าพี่น้องครับแลกเปลี่ยนกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับอย่าคิดเกินไปกว่านั้นนะครับลุงไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ใครนะครับแล้วก็ไม่เคยที่เสนอตัวเป็นครูบาอาจารย์ใครนะครับขอให้ทราบไว้มีอะไรรู้เล่าสู่กันฟังท่านมีสองหูเด้อสิบอกให้นะครับอย่ามาเชื่อลุงฟังแล้วไม่ตอบว่าคะแนนครูบาอาจารย์ไม่ได้นะเป็นไปได้ไหมเป็นความรู้นอกตำราได้ไหมคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงประมาณนั้นได้หรือเปล่าครับประมาณนั้นขอให้เข้าใจในรูปแบบที่ลองดูซิเผื่อว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้รู้จักถึงตามมายิ่งขึ้นกว่าเดิมประมาณแต่ที่แน่ผมไม่ได้ไปแย่งอาชีพใครเพราะว่าผมไม่มีอาชีพ อาชีพไม่เจออาชีพลุงไม่มีมีแต่สองมือเปล่ารักษามนุษย์ไปเรื่อยแหละแล้วแต่ว่าใครจะให้รักษาคนไม่ให้รักษาก็ไม่ว่าอะไรกันลุง